เนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชม ETN Station ทุกท่านคิมซยอนครับผมอีฮานูครับปากิยงครับยินดีที่ได้พบครับดาวรุ่งชายที่โด่งดังมากที่สุดในตอนนี้คิมซูยอนความสามารถในการแสดงขั้นสุดยอดปากีอุงหลอมละลายคนทั้งเกาหลีด้วยเสน่ห์ที่สดใสและน่ารักอียอนอูนักแสดงหนุ่มทั้ง3คนที่หล่อน่ารักเหมือนกับหนุ่มดอกไม้พวกเขามีภารกิจที่นี่กันวันจาก Secretly and Greatly มีต้นฉบับจากเว็บตูนที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้อ่านแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเปิดสู่สายตาผู้ชมในฐานะของภาพยนตร์และยิ่งได้นักแสดงหนุ่มดอกไม้ทั้ง3คนมารับบทเป็นนักแสดงนำของเรื่องแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากแฟนคลับสาวๆหลายคนพอ3หนุ่มปรากฏตัวเท่านั้นเสียงกรี๊ดก็ดังลั่นเหมือนเวทีคอนเสิร์ตได้รับกำลังใจขนาดนี้ทำให้ทั้ง3หนุ่มมีแรงสู้ต่อไปเพื่อประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญสุดครับที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ไปลองทำความรู้จักกับผู้คนแถวนี้ดูเป็นภารกิจของสายลับที่ต้องทำให้ดีที่สุดเอ้ยทงกูเป็นไอ้ทึมสุดบ้านในสลัมทึมทงกูก็เพื่อนใหม่คนนั้นไงไอ้นักดนตรีไส้แห้งนั่นน่ะฉันโชว์ความเป็นร็อกที่แท้จริงให้พวกเกาหลีใต้ไปหมดแล้วนะเจอครั้งแรกก็ทักทายสิฉันเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์เลยล่ะเล่นแบบคนทึมได้ดีเลยนะเพื่อนวอนรูวานไส้ศึกที่ถูกส่งมาจากเกาหลีเหนือเป็นสายลับชั้นเยี่ยมจากกองกำลังทหารถูกมอบหมายให้ทำภารกิจเข้ามาในหมู่บ้านในฐานะจอมทึมและที่แห่งนี้จะมีภารกิจลับหรือภารกิจสำคัญอะไรกันแน่นี่คือภาพยนตร์ Human Action Comedy Secretly and Greatly ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเราทั้ง3คนนะครับที่ถูกส่งตัวให้ไปเป็นสายลับครับในตอนแรกนะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เน้นแต่ภารกิจหนักๆรุนแรงเท่านั้นแต่พอได้ไปเจอกับคนในหมู่บ้านแล้วก็ความสามัคคีของคนที่นั่นก็เกิดเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับที่นั่นนะครับเหมือนกับกลายเป็นคนที่นั่นไปแล้วล่ะครับก็เรื่องราวประมาณนี้ฮะให้ฟังย่อๆก่อนบทบาทในเรื่องของ3คนมีจอมทึมนักร้องไส้แห้งแล้วก็เกใช่ไหมล่ะครับจริงๆเรา3คนแตกต่างจากในต้นฉบับมากครับแล้วส่วนตัวผมอยากลองท้าทายในการแสดงบททึมๆดูแล้วครั้งนี้ได้รับโอกาสดีถือว่าดีมากเลยแล้วจริงๆแล้วบทที่ผมได้รับคือวาดูวันหัวหน้าทีมโอซองโจที่ฉลาดเลยละครับส่วนบทที่ผมได้รับก็คือลีแฮรังหัวหน้าทีมฮึกรงโจครับเป็นลูกชายของผู้บริหารระดับสูงของเกาหลีเหนือมีส่วนที่แตกต่างจากเพื่อนทั้งสองอยู่นิดนึงก็คือที่มาเป็นสายลับเพราะคิดว่าเหมือนมาหาความสนุกนะครับในเรื่องผมก็เลยดูจะทำตัวสบายๆกว่าคนอื่นเขาครับก่อนอื่นเลยคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยเป็นลีแฮจินหัวหน้าทีมโอซองโจในเรื่องนะครับตัวของแฮจินเรียกว่าชื่นชอบปรารถนาในตัวของวอนรูฮวานนะครับเลยเห็นวอนรูฮวานเป็นยิ่งกว่าความรักเป็นความใฝ่ฝันครับแล้วก็บทถูกรับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความสนใจในบทบาทของเรื่องมาก่อนแล้วในฐานะแฟนเว็บตูนอยู่แล้วแล้วยิ่งได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อีกก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมจะตั้งใจพยายามช่วยรอคอยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนในผลงานเรื่องนี้คิมซูยอนก็มารับบทจอมทึมเป็นครั้งแรกแต่เพื่อจะแสดงบทไส้ศึกที่ปลอมตัวเป็นจอมทึมในหมู่บ้านสลัมก็มีพฤติกรรมแปลกๆเช่นกันอย่างแรกคือชอบทำหน้าเลื่อนลอยเพ้อมีจินตนาการ2 1ครั้งใน6เดือนจะมีการถ่ายนอกสถานที่ด้วยการแสดงแบบนี้ระนึกภาพหนุ่มคนเมืองอย่างคิมซูยอนไม่ออกเลยการ์ตูนในต้นฉบับวาดออกมาได้ดีมากเลยครับส่วนการแสดงเนี่ยจะทำไงให้ออกมาดีนะจะทำไงให้ออกมาสมจริงสมจังแต่พอถอดกางเกงเท่านั้นแหละครับโอ้โหไม่มีอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยนี่นาไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปยืนยันฉากนั้นจากในภาพยนตร์กันดูก็แล้วกันนะครับก้นของนายก็สวยอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่สกปรกผมนะแล้วมันก็ออกมาดูดีด้วยอ่ะอยากดูกระสีสงสัยแต่ละ
คนต่างก็มีเสน่ห์โดดเด่นไว้คอยก่อกวนหัวใจสาวๆจริงๆเลยและเพราะว่าการรวมตัวกันของทั้ง3หนุ่มดาวรุ่งนักแสดงของวงการคาดการว่าวงการภาพยนตร์จะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าตกใจอย่างแน่นอนใน3คนนี้พวกคุณคิดว่าใครหล่อที่สุดเหรอครับยงอูนี่ยอนอู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 เฮ้ยเขานี่แหละใช่ผมเหรอพูดไม่ออกครับผมมือด้วยครับคือยังไงกันล่ะขอบคุณฮะไม่มีใครมองผมแบบนี้มาก่อนเลยผมไม่อยากจะเชื่อเลยไปได้ยังไงตอนนี้ยอนอูเขาฮอตมากเลยนะจริงๆยอนอูเนี่ยเป็นเจ้าชายสิงคโปร์เลยนะครับหรือว่าเป็นสิงคโปร์พรินซ์เลยเราสองคนเนี่ยไม่ใช่นะฮะเราสองคนที่โดนเมินพวกเราก็ทำดีอยู่แล้วนะไม่จริงครับไม่จริงเลยอย่าทำแบบนี้สิก็ไม่ได้จัดอันดับอะไรหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวอียอนอูได้รับความรักจากเหล่าพี่ๆหน้าดูแต่พอเห็นอียอนอูทั้งร้องแล้วก็เต้นเพลงฮิตคุยโยมีแบบนี้แล้วดูน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยทีเดียวและเพื่อไอคอนของเพลงคุยโยมีอย่างอียอนอูภายในงานก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงเสน่ห์น่ารักน่ารักอีกแล้วอาจจะเขินอายสักหน่อยแต่ไม่นานสุดท้ายยอนอูก็เต้นออกมาได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนเดิมภายในงานต่างก็ชอบอกชอบใจกับท่าเต้นแบบเขินๆของน้องเล็กอย่างยอนอูเก่งมากครับปรบมือด้วยครับปรบมือด้วยครับโอ้สุดยอดไปเลยครับแฟนในงานก็อยากดูคิโยมิจาก2คนที่เหลือเหมือนกันโดยเฉพาะชื่อของหนุ่มคิมซูยอนที่ถูกตะโกนอย่างดังเลยถ้าทำสัญญาเป็นเพลงคิโยมิเป็นไงบ้างโอ้สัญญาเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดีครับดีครับเอาเลยครับสัญญาข้อแรกนะครับท่านผู้ชมเกินล้านบนเวทีเลยไหมครับครับจะทำบนเวทีเลยโอ้ดีจังเลยครับเรื่องราวธรรมดาของหมู่บ้านสลัมไปจนถึงแอคชั่นของสายลับเกาหลีเหนือภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความสนุกยิ่งกว่าเดิมและให้อารมณ์ความตื่นเต้นที่สมจริงยิ่งกว่าในการ์ตูนนี่คือ Secretly and Greatly คาดว่าจะทำให้ผู้ชมในหน้าร้อนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาหลักๆเลยก็คือไส้ศึกนี่แหละครับและเพราะเหตุนี้มันค่อนข้างจะอ่อนไหวต่ออารมณ์จะแสดงออกถึงความเป็นภาพยนตร์ชีวิตออกมาด้วยนะครับพวกเราพยายามที่จะแสดงออกมาถึงความรู้สึกและความผูกพันของมนุษย์เราตั้งใจในส่วนนี้มากเลยช่วยมาชมกันเยอะๆด้วยนะครับก็จะเข้าฉายในช่วงมิถุนายนนะครับทั้งพวกเราแล้วก็สตาฟก็ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ช่วยกันคาดหวังกับเรื่องนี้ด้วยนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณนะครับเรื่องนี้ด้วยนะครับภาพยนตร์ Secretly and Greatly เรื่องราวของสายลับมือดีที่ปลอมตัวเป็นจอมทึ่มของหมู่บ้านร็อกเกอร์ไส้แห้งและนักเรียนมัธยมปลายขอให้เป็นผลงานที่ได้รับความรักเช่นเดียวกับฉบับการ์ตูน I told you, homeboy.